สวัสดีครับวันนี้สายลม Lazy Wind จะพูดถึงเรื่องทักษะภาษาอังกฤษและประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาเรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาปีพุทธศักราช2567นะครับเรื่องนี้เกิดเป็นกระแสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าประกาศฉบับดังกล่าวออกมาตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งก็คือการประกาศนโยบายนี้มาประมาณ8เดือนแล้ว นโยบายนี้มีเจตนาที่จะเพิ่มคุณภาพให้กับบัณฑิตไทยทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีใจความโดยรวมก็คือทางกระทรวงอุดมศึกษาต้องการให้ผู้ที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนในระดับที่กระทรวงกำหนดเมื่อบัณฑิตเรียนจบได้ปริญญาบัตรแล้วก็จะมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วย จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทรหรือว่าสมัครงานกับบริษัทต,ต่างชาติบริษัทอินเตอร์ต่างๆที่ต้องการคะแนนภาษาอังกฤษก็จะสะดวกและยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อสอบผ่านได้คะแนนตามเกณฑ์ก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับใช้งานได้อย่างแน่นอนทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยอัตโนมัติสำหรับปริญญาบัตรนะครับ ในความเป็นจริงแล้วมีนิสิตน,นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษด้วยตนเองไม่ต้องให้มีกฎมาบังคับไม่ต้องให้พ่อแม่มาเกลี้ยกล่อมหรือว่าเขี่ยวเข็นเพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันบอกให้รู้ว่าความคล่องแคล่วด้านภาษาเป็นสิ่งสำคัญสื่อต่างๆออนไลน์มาจากทั่วโลกแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักการฟังเข้าใจโดยไม่ต้องพึ่งซับไทย ก็จะทําให้เราได้เปรียบคนอื่นนะครับหรือว่าการอ่านซับภาษาอังกฤษได้คล่องก็ได้เปรียบอยู่ดีเพราะว่ารายการอย่างเช่นใน YouTube มีปุ่ม CC หรือว่า close caption ซึ่งปุ่ม CC นี้คือปุ่มที่เรียกซับไตเติภาษาอังกฤษขึ้นมานั่นเองเราอาจจะฟังรายการเป็นภาษาอังกฤษรู้เรื่องเพียง20%ในตอนแรกนะครับ เมื่อมีซับภาษาอังกฤษขึ้นมาให้ก็ทำให้ได้ฟังไปด้วยอ่านไปด้วยจะช่วยให้เราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอาจจะถึง40%และเมื่อทำเป็นประจำก็จะมีทักษะการอ่านการฟังที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถจะฟังได้เข้าใจถึง80%หรือว่า9 0ขึ้นไปการฝึกฟังภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาใดก็ตาม เราไม่ต้องตั้งเป้าไว้ว่าต้องฟังได้ครบถ้วนเข้าใจเต็ม100%เซนะครับเพราะว่า10%หรือว่า20%ที่เหลือเนี่ยอาจจะมาจากคุณภาพเสียงที่ไม่ชัดในบางตอนเช่นเสียงอื้ออืงเสียงที่ไกลออกไปเสียงที่ทุ่มมากๆหรือว่าเป็นสำเนียงต่างๆนอกเหนือจากสำเนียงมาตรฐานนะครับก็จะมีสำเนียง Scott, สกอตสำเนียงนิวคาสเซิลของอังกฤษ สำเนียงจากรัฐทางตอนใต้อย่างเช่น South แคโรไลนาของอเมริกาหรือว่าสำเนียงของคนผิวดำซึ่งจะทำให้เราเข้าใจได้ยากส่วนคนที่เก่งภาษาก็อาจจะฟังไม่เข้าใจถึงร้0ยเอร์เซ์อยู่ดีเพราะว่ามีกลุ่มคำศัพท์เฉพาะทางเช่นคุยถึงเรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์ก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ คำศัพท์ด้านเทคนิคของช่างด้านเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มคำศัพท์เรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมการออกแบบหรือว่ามีคำศัพท์เรื่องอาหารดังนั้นการที่เราไม่เข้าใจเต็มร้อยไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือว่าเรายังไม่เก่งพอนะครับเป็นสิ่งที่แม้แต่เจ้าของภาษาทั้งอังกฤษอเมริกาออสเตรลลเลียนิวซีแลนด์ก็ฟังไม่เข้าใจได้พลาดได้เหมือนกันเมื่อฟังเข้าใจ การพูดจะตามมาเพราะเป็นธรรมชาติของการเรียนภาษานะครับการพูดเป็นการลอกมาจากการฟังสำหรับนโยบายที่คณะกรรมาการมาตรฐานอุมศึกษาดําริขึ้นมานั้นมองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษามากกว่าแค่ให้ฟังได้พูดได้ในชีวิตประจําวันเท่านั้นนะครับความชำนาญในระดับที่ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วสบายๆที่เรียกว่า proficiency นั้นรวมไปถึงการอ่านได้ดีจับใจความสำคัญได้การอ่านซึ่งจะทำให้เราได้เห็นทั้งโครงสร้างหลักไวยากรณ์ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นในหลายๆสาขาจะนำไปสู่การเขียนซึ่งการเขียนก็เป็นการเรียนรู้มาจากการอ่านนั่นเองเมื่อมีการผลักดัน ให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัวในระดับมหาวิทยาลัยแล้วการเตรียมตัวและเตรียมทัศนะก็ต้องมีมาก่อนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นในทางปฏิบตัติต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมหรือว่าเลยลงไปถึงระดับประถมศึกษาด้วยซ้ําซึ่งการปรับหลักสูตรต่างๆในระดับโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารขึ้นอยู่กับงบประมาณที่แต่ละโรงเรียนมีนะครับและอย่างน้อย หากฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวให้นักเรียนในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและใส่ใจเรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเราต่างทราบกันดีว่าพ่อแม่ที่มีฐานะและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษก็มักจะส่งลูกเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาตินะครับเพื่อให้บุตรหลานได้มีทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความรู้ด้านต่าง แต่ว่าการเข้าโรงเรียนอินเตอร์นั้นไม่สามารถที่จะทําได้ทุกครอบครัวเพราะว่าแพงเหลือเกินมีค่าใช้ใจ่ายสูงพ่อแม่หลายๆคนก็ยังเข้าใจว่าบุตรหลานของเราจะเก่งภาษาอังกฤษต้องเรียนอินเตอร์ซึ่งไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่หมดทางเลือกหรือว่าหมดหนทางแล้วกังวลไปว่าด้วยฐานะอย่างเราลูกเราคงไม่มีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่ในความเป็นจริงเมื่อถึงระดับมหาวิทยาลัยมีนิสิตนักศึกษาไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่เกินกว่าแค่ใช้กันได้อาจจะเก่งไปถึงระดับภาษาอังกฤษดีและดีมากโดยที่ไม่เคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศ นิสิตน,นักศึกษาเหล่านี้จบจากโรงเรียนในภูมิภาคโรงเรียนระดับอำเภอหรือว่าโรงเรียนในตัวจังหวัดแต่ทุกคนล้วนแต่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและเห็นว่าการมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะทําให้ตนเองได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูหนังฟังเพลงการท่องโลกผ่านอินเทอร์เน็ตดังนั้นโรงเรียนอินเตอร์จึงไม่ใช่ทางเลือกอย่างเดียวที่จะให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะครับ กุญแจสำคัญในการเรียนภาษาก็คือแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจที่ทำได้ตั้งแต่ในบ้านปรากฏการซีรีส์แดจังกึมแล้วก็ซีรีส์เกาหลีอื่นๆรวมไปถึงเคป๊อปได้สร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนไม่น้อยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีและได้พัฒนาภาษาอย่างรวดเร็วเพราะว่าได้เสพสื่อเกาหลีทุกรูปแบบทุกวันในขณะอยู่มหาวิทยาลัย ก็สามารถจะใช้ภาษาเกาหลีได้ในระดับที่สามารถแปลการ์ตูนหรือว่าแปลเรื่องราวต่างๆจนบางรายใช้หารายได้พิเศษได้เลยนะครับเป็นนักศึกษาแต่ว่าเป็นนักแปลการ์ตูนความรู้สึกท้อหรือว่าไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดจากการพูดปากต่อปากของคนไทยที่ชอบวิจารณ์กันเองในเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างเช่นบอกว่าืม พูดคล่องแต่สำเนียงลาวจังอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเข้าใจไปว่าคนเก่งภาษาอังกฤษต้องพูดได้เหมือนฝรั่งหรือว่าเหมือนเจ้าของภาษาซึ่งไม่จริงเลยภาษาอังกฤษในปัจจุบันไม่ใช่เป็นของคนอังกฤษหรือคนอเมริรกรันหรือว่าชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้นนะครับ ผู้คนทั่วโลกยอมรับในเรื่องสำเนียงหรือว่า accent และก็คุ้นกับการได้ฟังสำเนียงต่างๆผ่านรายการข่าวรายการสารคดีหรือว่าในภาพยนตร์และเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นลักษณะด้อยแต่ประการใดดังนั้นในเชิงวิชาการจึงเรียนภาษาอังกฤษด,ด้วยสำเนียงต่างๆและมีการศึกษาสำเนียงต่างๆทั่วโลกเรียกว่า world Englishes จะเห็นว่าคำว่า English ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับก็ยังสามารถเอามาทำเป็นพหูพจน์ให้เป็น e n g l i s h e s ได้เพื่อเห็นว่าภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบที่ใช้กันทั่วโลกและไม่ได้ถือว่าด้อยมาตรฐานแต่อย่างใดดังจะเห็นได้ว่าชาวอินเดียใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วทุกหัวระแหงของประเทศโดยมีสำเนียงภาษาอินเดียแบบชัดเจนนะครับ ผู้คนที่เดินทางมามากมายผ่านประเทศต่างๆหรือว่ามหาวิทยาลัยในยุโรปอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียก็จ้างอาจารย์ชาวอินเดียที่พูดด้วยเสียงนิงอินเดียไปสอนในสาขาวิชาที่อาจารย์อินเดียเหล่านี้ชำนาญและพวกเขาก็มีความก้าวหน้าในอาชีพเป็นศาสตราจารย์ซึ่งนอกจากอินเดียแล้วก็ยังมีอาจารย์จากประเทศไทยจากประเทศจีนมาเลเซียสิงคโปร์ หรือว่าแม้แต่จากแอฟริกาซึ่งมีสำเนียงแอฟริกันอย่างชัดเจนเช่นกันครับภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางอย่างเช่นภาษาอังกฤษนั้นมีศัพท์เรียกว่า Lingua Franca คือการเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งมาเป็นภาษาที่ผู้คนต่างวัฒนธรรมต่างภาษาจะเข้าใจได้ด้วยกันทั้งหมดความสำคัญของภาษาอังกฤษในฐานะลิงกัวฟรังกนั้น ไม่มีวันจะอ่อนลงนะครับตอนนี้ทางตรงกันข้ามจะทําให้ภาษาที่เคยถือว่าเป็นภาษากลางนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสก็มีความสําคัญน้อยลงในประเทศลาวและเวียดนามซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนและมีร่องรอยของวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้เห็นทั้งอาหารการกินสถาปัตยกรรมผู้คนก็หันมาให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก คนรุ่นใหม่ในลาวและเวียดนามก็เลือกเรียนภาษาอังกฤษกันครับลิงกัวฟรังกาโดยหลักการแล้วจะรวมทั้งการพูดและการเขียนดังนั้นแม้ว่าภาษาพูดอาจจะมีสำเนียงของภาษาแม่ติดอยู่มากน้อยก็ไม่เป็นไรแต่วัรณ์และโครงสร้างประโยคและคำศัพท์จะยังคงยึดภาษาอังกฤษมาตรฐานหรือว่า Standard English เป็นหลักนะครับทั้งนี้เพื่อให้คนทั้งโลกเข้าใจตรงกันและถูกต้องทั้งหมด การเขียนก็ยังคงยึดรูปแบบที่ถูกต้องทั้งแกรมา a r และก็โครงสร้างของประโยควิธีการถ่ายทอดด้วยโครงสร้างของเรียงความและอื่นๆเช่นเริ่มต้นด้วยอินทร d ดักชั n นมีใจความหลักแบ่งเป็นย่อหน้ามีการอ้างอิงข้อเท็จจริงมีการตั้งข้อสงสัยหรือว่าข้อโต้แยง้ง มีการเสดอความคิดสนับสนุนแล้วก็มีย่อหน้าสรุปหรือว่า conclusion การที่กระทรวงอวเสนอให้มหาวิทยาลัยต่างๆเตรียมตัวเรื่องการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการจัดทำหลักสูตรเพื่อที่จะพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะนะครับการจัดทำแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต้องใช้เวลา สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสอบมาตรฐานอยู่แล้วเช่นจุฬามี CU t e s และธรรมศาสตร์มี TU Get ก็มีความพร้อมเรื่องการจัดการทดสอบแต่คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ยังต้องช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในคณะของตนด้วยเพราะว่าบางสาขาวิชานิสิตนักศึกษามีภาษาอังกฤษที่บังคับให้เรียนเพียง2วิชาหรือว่า4วิชาเท่านั้น อย่างเช่นจุฬามี20คณะธรรมศาสตร์มี19คณะในแต่ละคณะก็ม anyway, ีสาขาวิชาต่างๆซึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องปรับหลักสูตรเพิ่มคอร์สภาษาอังกฤษให้มากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนวิชาเลือกอิสระเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ t u g ย t ของธรรมศาสตร์และ CU-TEP ของจุฬามีให้บริการมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีการเปิดสอบปีละหลายรอบมีสอนเพื่อให้ผู้สมัครสอบมีความมั่นใจเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับตนเองหลักสูตรติวสอบ IELTS ก็มีให้เรียนทั้งในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอนภาษาเอกชนด้วยครับผู้ที่เรียนสายอักษร,รศาสตร์ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจจะไม่กังวลมากนักในเรื่องการสอบวัดระดับภารรษาอังกฤษเพราะว่าในหลักสูตรมีคอร,ร,ร์สภาษาอังกฤษอยู่หลายวิชาแต่ประเทศไทยมีจำนวนมหาวิทยาลายัยทั้งของรัฐและเอกชนมากถึง160แห่งและหลักสูตรของแต่ละแห่งแม้จะมีบรรทัดฐานและมาตรฐานกลางที่กระทรวงอวอรับรองแล้วก็สอนภารรษาอังกฤษด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างก,กัน ในแต่ละปีมีนิสิตนักศึกษาจบปริญญาตรีปีละเกือบ3 0 0แสนคนเมื่อกฎเกณฑ์ว่าด้วยระดับความถนัดทางภาษาตามที่อวประกาศออกมาเมื่อต้นปีนี้นักศึกษาทั้ง3 0 0แสนคนจะสอบภาษาอังกฤษผ่านทุกคนหรือไม่ก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นและเมื่อเจอปัญหาว่ามีนักศึกษาที่เรียนจบตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้วแต่ยังไม่จบเพราะยังค้างการสอบภาษาอังกฤษจานวนมาก จะแก้ไขกันอย่างไรการแก้ไขต้องเริ่มต้นในวันนี้นะครับคือแก้ไขปัญหาในอนาคตโดยเริ่มต้นในปัจจุบันได้เลยโดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนวัยเรียนให้พวกเขาได้รับรู้ว่าการเรียนในระดับปริญญาตรีในเมืองไทยมีเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นคือการทดสอบระดับภาษาอังกฤษเป็นการบอกน้องๆวัยเรียนว่าแม้ว่าเราจะอ่อนภาษาอังกฤษเกลียดภาษาอังกฤษอย่างที่สุด เอาแค่สอบผ่านไปก่อนแล้วมันก็จะจบสิ้นเมื่อเราได้เข้ามาวิทยาลัยตอนนี้น้องๆต้องรู้ว่ามันไม่จบแค่นั้นเมื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีแล้วก็ยังต้องเผชิญกับภาษาอังกฤษต่อไปเมื่อเกิดการรับรู้แบบนี้ก็จะเกิด mindset แบบใหม่นะครับในกลุ่มนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษจะเริ่มคิดว่า ยนทิ้งไม่ได้ไม่ใช่แค่จบมหกแล้วทิ้งมันไปนะครับความเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือโรงเรียนต่างจังหวัดที่เคยคิดว่าเรียนจบแล้วจะไม่เลือกงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเด็ดขาดก็จะเข้าใจใหม่ว่าการมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นการทำลายกำแพงที่ขวางกั้นโอกาส ที่จะนำความก้าวหน้าด้านอาชีพให้กับตัวเราการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาของกระทรวงอวนั้นต้องได้รับการขานรับจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับเพื่อลดรอยต่อและช่องว่างระหว่างระดับมัธยมศึกษากับระดับอุดมศึกษาและที่สำคัญที่สุดเมื่อมีเจตนารมณ์ที่ดีทั้งในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหากระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาหรือประชาชนของเขาดีกว่าเราก็ควรจะยินดีกับเขานะครับไม่ควรที่จะเอาข้อมูลของเขามากดดันและบ่อยครั้งเป็นข้อมูลที่ไม่ครบทุกมิติและเป็นข้อมูลจากคนที่ขาดประสบการณ์ถ้าเราเชื่อเราก็เก็บมาเป็นความฝังใจ เช่นการบั่นทอนความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาไทยโดยอ้างว่าประเทศเพื่อนบ้านใช้ภาษาอังกฤษได้กว้างขวางกว่าดีกว่าทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ว่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามพอพ้นเขตเมืองใหญ่หรือว่าเขตท่องเที่ยวก็แทบจะไม่มีใครสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ไม่ต่างจากคนไทยในต่างจังหวัดหรือว่าในย่านชุมชนรอบๆกร,ร,รุงเทพ ประเทศที่อยู่ในยุโรปอย่างเช่นประเทศแถบยูเรเชียประเทศอาหรับหรือในชนบทฝรั่งเศสสเปนหรืออิตาลีที่ไม่ใช่จุดท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ว่าผู้คนจะสื่อสารภาษาอังกฤษกันได้คล่องนะครับจากการสำรวจโดย Eurobarometer ประชาชนสเปน50%ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยส่วนอีก50%มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ แต่ก็มักจะเป็นผู้คนที่อยู่ในตัวเมืองในฝรั่งเศสผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมีถึง6 0สซส่วนผู้คนที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสและคนหนุ่มสาวจะใช้ภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะในระดับการสื่อสารในชีวิตประจำวันในอิตาลีมีจำนวนชาวอิตาเลียนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้น้อยมากหรือไม่ได้เลยระหว่าง60-70%เนเลยครับส่วนในสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเล็กๆที่พลเมืองโตมากับภาษาหลักๆ3ามภาษาคือเยอรมันฝรั่งเศสและอิตาเลียนและภาษาโรแมนซ์ซึ่งแม้แต่จะมีคนไทยน้อยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่คนสวิสรู้จักกันดีนะครับความตระหนักทางภาษาของชาวสวิสจึงดีกว่าประเทศสเปนฝรั่งเศสและอิตาลี โดยเฉพาะผู้คนในเขตเมืองของสวิตเซอร์แลนด์และคนรุ่นใหม่ส่วนในชนบทของสวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างแต่ว่าไม่มากนะักประกาศของกระทรวงอวนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่เพิ่งเกิดเป็นกระแสะในช่วงนี้จริงๆเป็นข้อมูลที่ต้องสื่อสารให้รับทราบกันในวงกว้างให้ทราบทั้งในระดับโรงเรียนมัธยมให้นักเรียนมัธยมได้รับทราบทั่วกัน ผู้บริหารและครูของโรงเรียนทั้งประเทศต้องรับรู้และผู้ปกครองพ่อแม่ก็ต้องรับทราบทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการที่จะปรับมาตรฐานภาษาอังกฤษของคนรุ่นใหม่ในประเทศนะครับและยังต้องปรับอารมณ์ปรับจิตใจทำให้เกิดการเตรียมพร้อมไม่ใช่เป็นการเตรียมการที่จะยกระดับของพลเมืองให้ก้าวทันประชาคมโลกโดยต่างฝ่ายต่างทำไม่ต่อเนื่องกัน เมื่อขาดความต่อเนื่องก็ขาดการสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าเผื่อว่าไม่เคยทราบข่าวเรื่องนี้มาก่อนนะครับเพิ่งรู้จักลมกระซิบในตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปครับเพียงแต่ว่าเราต้องไม่รอช้าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันอีกในตอนหน้าของ Lazy Wind สวัสดีครับ